หลับตาแล้วใช้ใจฟังอานิสงส์5ประการของการฟังธรรมะที่ชาวพุทธควรรู้เมืองไทยเป็นเมืองพุทธและมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรื่องของการทำบุญตักบาตรการเข้าวัดฟังธรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาและวันเข้าพรรษาจึงเป็นสิ่งที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กจนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเพราะปู่ย่าตายายได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้ปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังประสบปัญหาของไวรัสโควิด-19ชาวพุทธเราก็ไม่ได้นิ่งดูดายแต่กลับแบ่งปันอาหารการช่วยเหลือกันทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดใครมีกำลังมากก็ช่วยมากใครมีกำลังทรัพย์น้อยก็ช่วยด้วยแรงแทนซึ่งเป็นภาพที่งดงามและหาชมได้ยากยิ่งในอีกหลายๆประเทศที่เจริญรุ่งเรืองปัจจุบันการทำบุญที่วัดอาจจะน้อยลงเนื่องจากต้องเว้นระยะห่างทางสังคมและหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยการอยู่บ้านให้มากขึ้นนั่นเองสำหรับอานิสงส์ของการฟังธรรม5ประการในธรรมสวนสูตร 1. ย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังหมายถึงเป็นการเพิ่มความรู้เป็นข้อแรกที่เราได้และเห็นชัดมากที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะบางเรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนเราก็มาได้จากการฟังธรรมะนั่นเองและเราก็สามารถเอาหลักธรรมที่พระท่านเทศนาสอนเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาอ่านหนังสือเพราะพระท่านศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นมาก่อนเราแล้วจึงเอาพระธรรมเทศนามาเทศนาให้เราฟังทำให้เราได้เอาไปเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตให้มันมีคุณภาพชีวิตมากขึ้น 2. สิ่งที่เราฟังแล้วย่อมเข้าใจและแตกฉานขึ้นหมายถึงเป็นการทบทวนความรู้บางเรื่องที่เราเคยฟังไปก่อนแล้วและอาจจะลืมไปบ้างเราก็จะได้จำได้แม่นจำได้แม่นมากขึ้นจากการเข้าไปฟังเทศฟังธรรมในวัดบ่อยๆเพราะทำบางเรื่องเราก็อาจจะจำไม่ได้เลยในการฟังธรรมเพียงครั้งเดียวสิ่งที่เราทำได้และจำได้ก็คือการฟังซ้ำๆหลายครั้งจนเราเข้าใจในข้อธรรมนั้นเราจึงต้องหมั่นเข้าวัดอยู่สม่ำเสมอ 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้หมายถึงในบางเรื่องที่เราสงสัยเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนต่างๆเราก็จะได้คลายความสงสัยเมื่อเราได้ฟังพระธรรมเทศนานั่นเองเพราะธรรมะบางหัวข้อมันก็อาจจะเกินไปที่เราจะเข้าใจจากการฟังซ้ำบ่อยๆจึงทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น 4. ทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องได้หมายถึงเป็นการปรับความเห็นให้ตรงบางเรื่องที่เรารู้มาหรือเราได้ยินได้ฟังมาซึ่งอาจจะผิดไปเราก็จะมาได้คำตอบในสิ่งที่ถูกต้องจากการฟังธรรมจากพระเพราะพระสงฆ์ท่านศึกษาธรรมะโดยตรงซึ่งมีความแม่นยำในเรื่องหลักธรรมคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้ามากกว่าที่เราไปถามจากที่อื่นเป็นการทำความเห็นของเราให้ตรงตามหลักธรรมนั่นเองข้อ 5. จิตใจผู้ฟังย่อมผ่องใสหมายถึงการฟังธรรมฟังเทศคือการอบรมจิตใจการเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความประพฤติของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นเรื่องไหนที่เราเคยทำไม่ดีเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้จากการเอาหลักธรรมที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายทางวาจาหรือความคิดภายในจิตใจของเราก็ตามจะเห็นได้ว่าอานิสงส์แห่งการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระสงฆ์นั้นมีประโยชน์อย่างมากเพราะจะช่วยทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและเป็นการสั่งสมบุญของเราด้วยเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือทำให้เราเป็นคนดีนั่นเองเป็นการขัดเกลาทั้งกายและใจของเราให้มันสะอาดอยู่เสมอๆการฟังธรรมะด้านปฏิบัติโดยพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วบ้านชุมพล
อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเทศนาอบรมพระเนนเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2521การฟังธรรมะด้านปฏิบัติให้กำหนดจิตของตัวเองเฉพาะหน้าอย่าปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์อันใหม่ไม่อย่างนั้นการฟังธรรมะมันก็ไม่เข้าใจจิตไม่สงบถ้าหากเราปล่อยอารมณ์สัญญาทุกอย่างกำหนดจิตอยู่เฉพาะเกี่ยวข้องกับอารมณ์สัญญาอะไรท่านอธิบายอะไรก็ไปสัมผัสกับใจที่เราตั้งเอาไว้กำหนดเอาไว้ใจก็ค่อยหลงได้รวมได้สุขสบายถ้าหากเรามุ่งไปสู่ผู้เทศว่าท่านจะเทศอะไรให้เราฟังมุ่งไปอย่างนั้นมุ่งไปอย่างนี้จิตก็เลยไม่อยู่เป็นที่เป็นฐานให้วอกแวกวุ่นวายหาความสบายไม่ได้นี่คือการฟังธรรมะด้านปฏิบัติที่จะได้รับผลจากการสดับรับฟังของตนถ้าตั้งจิตไม่ถูกตั้งจิตไม่ดีมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรให้เรื่องการฟังธรรมะเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่พวกเราเป็นสาวกจะต้องสดับรับฟังเพราะสาวกไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าแสวงหาธรรมะจากตัวของพระองค์เองจนได้ตรัสรู้แต่สาวกถึงจะมีสติปัญญาบารมีสมบูรณ์ขนาดไหนถ้าหากไม่มีใครไปแสดงให้สดับรับฟังแล้วก็ไม่มีทางที่จะได้รับมรรคผลยกตัวอย่างสาวกทั้งสองพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรท่านก็มีสติปัญญาสามารถเหมือนกันบารมีของท่านก็สมบูรณ์อยู่แล้วแต่ไม่ได้สดับรับฟังจากใครปฏิบัติกายใจของตัวไปตามลัทธิของเดียรถีก็ไม่มีโอกาสที่จะเอาธรรมะมรรคผลนี่ตัวอย่างพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนควรสนใจเพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ชั่วที่เสียขับไล่สิ่งที่ชั่วที่เสียให้ตกออกไปจากกายวาจาใจของตนธรรมะเป็นเรื่องซักฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดสวยงามสงบเย็นกิเลสเป็นพิษเป็นภัยเป็นไฟสำหรับเผาจิตใจของคนและสัตว์เมื่อมีกิเลสมากเท่าไรใจก็ร้อนรนไม่มีความสุขนี่คือเรื่องของกิเลสเหมือนกันกับไฟราคะโทสะโมหะราคะขินาโทสะขินาโมหะขินาความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆอยากได้อยากชมในสิ่งนั้นท่านเรียกว่าราคะถ้าจิตไปกำหนดยินดีเพลิดเพลินมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสข้างนอกอยู่ใจก็ไม่สงบสงัดให้ท่านถือว่าเป็นอุปสรรคในสมาธิอย่างนิวรณ์ทั้ง5ท่านก็ยกมากามฉันทะคือความรักใคร่ในกามเป็นเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องที่กดดันเป็นเรื่องที่ห้ามขั้นไม่ให้จิตใจเข้าถึงสมาธิราคะความกำหนัดยินดีจึงเป็นข้าศึกของความสงบความสุขความปกติของใจยิ่งคิดปรุงมากเท่าไหร่ใจก็เดือดร้อนวุ่นวายระยะที่คิดปรุงก็มืดเมาในความคิดปรุงของตัวเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะดีจะวิเศษอยากได้เพลิดเพลินในอารมณ์สัญญาทั้งที่เป็นอดีตผ่านมาหรือปัจจุบันที่เราได้เห็นได้ฟังต่างๆนี่คือเรื่องของราคะทำให้จิตใจไม่ปกติดีงามเพราะเกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินมัวเมาในเรื่องนั้นๆจิตใจเมื่อถูกราคะแผดเผามากเข้าเท่าไหร่ใคร่คิดไปในเรื่องราคะเท่าไหร่ใจก็เดือดร้อนไปเท่านั้นเมื่อมันเต็มอัดเต็มฐานของมันก็ไม่เลือกว่ารูปนั้นจะสวยสดงดงามหรือไม่หรือจะขี้ริ้วขี้เหร่ขนาดไหนมันก็ยินดีเต็มใจมันชอบพอด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกันกับไฟถ้ามันลุกไหม้เต็มที่เต็มฐานคือมีกำลังกล้าแล้วไม่ว่าแต่ไม้นั้นมันจะเป็นหรือจะตายมันก็ไม่เผาไปได้ทั้งหมดใจของเราที่มีราคะตัณหาแรงกล้าก็ทำนองเดียวกันไม่ได้คำนึงคำนวณถึงว่ารูปนั้นเรื่องนั้นดีชั่วถูกผิดอย่างไรสมควรหรือไม่มันไม่ได้คำนึงคำนวณทบทวนเลย
มีแต่จะเอาถ่ายเดียวมีแต่ยินดีถ่ายเดียวนี่หมายถึงราคากล้าในจิตใจนะเมื่อคนที่มีราคากล้าอย่างนั้นใจของคนนั้นไม่มีความสุขไม่มีความสบายวุ่นวายกังวลถึงจะอยู่คนเดียวจิตใจก็สายแสไปในทางราคะตัณหามันก็ไม่มีทางสงบระงับไม่มีทางสุขกายสบายใจได้ใจจะอยู่วิเวกสงบสงัดกายใจขนาดไหนแต่อำนาจของราคะตัณหาที่แฝงอยู่ในใจมันแผดเผาแล้วมันก็ไม่มีความสุขแล้วก็อยู่ในความสงบวิเวกไม่ได้เพราะตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินราคะมันชอบออกไปในทางรูปในทางเสียงต่างๆเป็นไฟเผาใจของคนที่ไม่มีการสังวรและการระวังรักษาเรื่องต่อมาโทสะหรือความโกรธก็เป็นไฟเผาใจของคนอื่นอีกเหมือนกันแต่พวกเราพวกท่านไม่ทราบรสชาติของความโกรธว่ามันให้ทุกข์ให้โทษหรือทราบก็ไม่มีอุบายวิธีที่จะแก้ไขไม่มีสติปัญญาในใจถึงจะโกรธจนหน้าดำน้ำตาไหลจนตัวสั่นก็ยังยินดีพอใจอยู่ในโกรธนั้นๆทั้งที่ตัวทุกข์แทบตายก็ยังยินดีโกรธให้คนนั้นโกรธให้คนนี้นี่โทษของมันตัวเองเป็นทุกข์คนอื่นที่มองเห็นหน้าตาของคนโกรธก็ไม่น่าดูเป็นยักษ์เป็นมารไปนี่คือความโกรธแผดเผาตัวของเขาคนที่โกรธอย่างนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตนและคนอื่นที่มองเห็นก็ไม่ได้ยินดีเต็มใจเวลาเราโกรธด่าว่าทุบตีเขาเราก็เป็นทุกข์ทั้งที่จิตใจมุ่งอยากจะให้คนนั้นคนนี้เขาดีจึงดุด่าว่ากล่าวโกรธเขาถ้าเขาไม่ทำตามแต่เราสอนเขาด้วยความโกรธในจิตในใจนั้นไม่เป็นผลประโยชน์ให้เหมือนกับเอาน้ำร้อนๆไปรดใส่ผักแทนที่มันจะงอกงามขึ้นไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ตายไปหมดพอน้ำที่เราไปรดมันร้อนฉันใดจิตใจของคนที่โกรธไปสอนแนะคนอื่นบอกคนอื่นด้วยความโกรธจึงเป็นโทษเป็นทุกข์เขาไม่ยินดีรับคำสอนฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะมีความสุขความสบายก็พึงนำธรรมะมาประดับกายวาจาและใจของตนเมื่อทุกคนแสวงหาธรรมะมาประดับตัวอย่างนี้จิตใจที่เคยวุ่นวายกังวลหรือเดือดร้อนต่างๆก็จะสงบร่มเย็นไปความสุขความเจริญที่เราไม่เคยเห็นเคยเป็นมันก็จะผุดโผล่ขึ้นมาให้เรามีความสุขกายสุขใจทุกวี่ทุกวันนี่คือคนที่มีธรรมะประดับกายวาจาใจของตัวเองเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอพวกเราท่านทุกคนจงสนใจนำธรรมะมาประดับตัวของตนแล้วก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง